คือเวลาเราเล่นแล้วมันจะเกิดเออร์เลอร์แต่ว่าอันเนี้ยมันเกิดเออร์เลอร์แต่ว่ามันยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวเกมต้นแบบที่มีทำเสร็จแล้วอ่ะในเครื่องพี่นะมันจะไม่มีเออร์เลอร์เพราะพี่ก็ยังหาสาเหตุได้พอเอาไปลงเครื่องแล้วไม่ก่อนจะทำเกมแต่ละเกมก็ทำรถตกไปดับเพื่อนเตะปากเพื่อนเตะปากแล้วเล่นเพื่อนด้วยเพื่อนเตะฟลักก็กลับมาติดที่นกยังนอนคิดเลยซ้อมเลยฝั่งนี้ซ้อมเลยซ้อมเลยนะดับไปแล้วดับแล้วโอเคเดี๋ยวพี่อธิบายต่อไปเลยนะนักประกอบจะนักประกอบใช่ไหมก็คืออันเนี้ยเราจะเอาโค้ดเข้ามาใส่เพื่อนมานับนับคะแนนได้เราก็เอาก็ที่ที่เหมือนก่อนให้มันมีอินสเปกเตอร์คือรายละเอียดของตัวนกเนี่ยขึ้นมาการวิธีที่จะเอาสคริปต์เอาโค้ดตรงนี้ใส่เข้ามาในนี้ได้มันทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือแอดคอมโพเนนต์ก็คือเป็นการแอดลักษณะต่างๆเข้าไปแล้วก็มีสคริปต์ก็ create and add เลยก็ได้ต้องตั้งชื่อแล้วเราก็ลากมาใส่ลากมาใส่เสร็จปึ๊บมันยังนับคะแนนไม่ได้เพราะว่าตรงนักคอเทคเนี่ยเรายังไม่กำหนดให้มันว่าให้ตรงไหนอย่างให้ตัวเนี้ยมันไปขึ้นคะแนนที่ไหนเราก็มาที่นักคอแล้วก็ลากเทคมาใส่ตรงนี้ลากมาเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้พอเรากดเนี่ยคะแนนมันก็จะค่อยๆขึ้นถ่ายครับอีกวิธีหนึ่งในการเอาโค้ดใส่เข้ามาก็คือเราลากจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับต้องไม่ใช่ข้างบนนะต้องข้างล่างตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วเราก็ลากตัวเด็กที่เราทำมาใส่ของเมื่อกี้ก็พอส่วนไอ้สี่เหลี่ยมดำๆเนี่ยมันอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดขนาดของหน้าจอของพี่ทำหน้าจอมันไม่เกินแต่เนี้ยจอมันใหญ่ความกว้างหน้าจอมันก็เพิ่มมันก็เลยทำให้เวลาเล่นอ่ะเล่นดูหนังตรงนี้ออกมาเนี่ยมันขึ้นแดงๆตรงนี้ก็คือตัวโค้ดนับคะแนนพี่อ่ะมันบั๊กเออร์เลอร์มันบั๊กเป็นบั๊กที่ไม่ทำมันหาเจอเลยยังไม่รู้ว่าแล้วคือมันบั๊กแต่ว่าเราอ่ะยังเกมมันยังเล่นต่อไปได้แต่ว่ามันเกิดเรื่องมามันน่าจะตายแล้วเนี่ยมันจะออกมาไม่ครับมันจะออกมาครับ
ทำไมฮะวงต่อที่ขึ้นมาติดขึ้นมาต่อยก่อนแกรู้มันจะมาไม่ครับคือเมื่อกี้มันเพราะว่าตัว Unity คือ Unity 5มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ปกติอ่ะตัว Unity อ่ะมันอัปเดตแล้วมันจะทำตัวเดิมไปเลยแต่เนี้ยโหลดมาเสร็จอัปเดตเสร็จปุ๊บมันแยกออกมาตัวเดิมอ่ะตัว4อ่ะมันก็ยังอยู่แล้วทีเนี้ยเวลาเปิดอ่ะมันก็จะเปิดใน5แต่ทีเนี้ยเกมอ่ะมันเปิดในโปรแกรม2โปรแกรมเดียวโปรแกรมเดียวกัน2โปรแกรมไม่ได้ไงเมื่อกี้มันเลยขึ้นเด้งขึ้นมาพันกว่าแล้วหรออ๋อมันต้องอยู่ไม่ได้นี่แหละครับก็คือพี่ก็ใช้ได้2อันประหลาดกันอยู่ใจเนี่ยก็แต่ดิตี้5มันมีความรับผิดชอบต่อความไม่รอดยังไม่เขียนยูนิตี้5มีปัญหาบางเรื่องก็คือบางเหตุการณ์บางเขาเรียกว่าบางลักษณะรูปที่เอามาใส่ปกติเราสร้างขึ้นมามันจะเป็นคิวแค่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเทคเจอร์ตัวที่เอามาใส่เราแตกบางอันยูนิตี้5ได้เพราะว่าในตัวหน้ามันเก่าแล้วมันไม่ทำในตัวนั้นอ่ะในของแต่ละหน้ามันไม่ซัพพอร์ตมีซีห้าก็ถ้าเรื่องตรงที่ไอ้เกลือไอ้ตรงที่ทำอ่ะมันเยอะถ้าไม่พอใจอะไรอ่ะก็มาถามสั่งกันได้ไม่ตอบกลับไปแล้วพี่ของผมอ่ะคืออยากจะบอกว่าผมเซฟภาพอันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วปัดตาอยากลองแชร์ครับไม่เอาไม่รับใครแล้วปกติของพี่อ่ะมันจะมีอันนี้พี่ทดลองทำตามอีกทีแล้วพี่อ่ะเซฟภาพอันเก่าไปมันมีตัวที่เป็นรีสตาร์ทอ่ะเป็นตัวที่เอาไว้เทก็คือเวลาเล่นอ่ะกดเทแล้วมันจะเล่นแล้วพอตายอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าเทให้เราปลุกอีกรอบคืออันนี้พี่จะทำแบบยังพวกตัวเลือกอ่ะยังไม่เสร็จแต่ว่าอันนี้มันจะทำเป็นตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเล่นได้ครับแต่ว่าเวลาตายแล้วมันจะไม่มีที่จะมีเสียงขนาดนี่คือตัวที่3ของที่เสร็จแล้วก็คือเล่นได้ไม่ต้องเทแล้วแต่ตอนนี้มันจะเร็วเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้สร้างในเกมเครื่องนี้ไม่ได้สร้างสเต็ปให้มันหล่อต่างหากไม่เด็กเมื่อก่อนเคยเล่นเลยถ้าเราไม่เห็นมันจะตกมาไม่เนี่ยไม่เกือบเลยเวลาแล้ว
ก็ผมพี่ก็เป็นแรงมากก็เกมอย่างนี้ก็เป็นสัตว์ชีวิตเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมาทำไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเดียวก็ได้ครับเข้ามาอย่างพี่บอกเลยก็เกิดพี่ว่าตั้งแต่พี่ทำเกมมาพี่คิดว่าการใช้เพนเมเกอร์ง่ายถ้าจะเริ่มทำเกมแต่เราต้องเข้าใจตัวแอคชั่นบางอย่างใช่แอคชั่นแล้วก็การตกอีเวนต์มันของสเตจให้มันจะไม่ยุ่งยากเขาเขียนโค้ดเขาเขียนทั้งหมดเป็นทีแล้วตัวหนังสืออย่างเดียวเราไม่สามารถดึงภาพออกได้แต่เนี้ยเราสามารถวาดภาพออกมาก่อนก็ได้ครับมีคำถามไหมครับไม่ได้ไม่ต้องไหนอย่าลองเล่นครับลองเล่นได้เลยครับเจอแล้วครับลองเล่นแค่คนละเกมนี้เราเล่นอยากให้เราลองดูว่ามันเป็นยังไงเล่นก็คือเล่น